ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมพบกับผมผู้ฟิวรี่กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Online Server Feyyaนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนทำเควสง่ายๆครับผมเควสแมวที่ใครหลายๆคนนั้นยังไม่รู้นะครับผมซึ่งเควสแมวอันนี้นะครับผมบอกเลยครับผมไม่ต้องไปขุดผลไม้ครับผมไม่ต้องไปตีมอนเพื่อหาของดรอปครับผมแค่เดินคุยอย่างเดียวนะครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมป่าเมืองพรครับผมแล้วก็ซื้อนะครับซื้อไอ้การ์ดเบลนะครับผมลูกปัดขนาดเล็กนะครับผมแล้วก็เตรียมอีกสิ่งอย่างหนึ่งก็คือเครื่องคิดเลขครับผมเราไปเกาะแมวกันเลยครับผมวิธีไปเกาะแมวนะครับผมถ้าใครมีกระป๋องแมลง SP แคนนะครับผมก็สามารถกดได้เลยนะถ้าใครไม่มีแมลง SP แคนนะครับผมก็สามารถไปเกาะแมวได้โดยการไปที่เมืองอีสุนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปเลยนะครับหลังจากพอเรามาถึงเมืองอิสุนะครับผมเดินขึ้นไปขวาบนนะผมตรงท่าเรือพอมาถึงท่าเรือแล้วนะครับผมจะเห็นแมวที่กำลังนอนอยู่นะครับผมให้ปลุกเขาขึ้นมานะครับผมแล้วเราจะเสีย 1,000 เซนีนะครับผมโอเคครับผมเมื่อเรามาถึงขอแมวเรียบร้อยนะครับผมเดินขึ้นมาครับผมเดินขึ้นมาบนเกาะนะครับเราไม่ต้องขึ้นเรือนะครับผมเดินขึ้นมาบนเกาะครับจะเจอแมวนอนอาบแดดนะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ครับผมแมวที่ขายปลานะครับผม Esper Cat อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมคุยไปนะครับผม Enter 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 นะครับผม Enter 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 นะครับแล้วก็เดินมาทางขวาครับผมลงมานิดนึงนี่ครับผมบ้านแมวหลังนี้นะครับผมให้คุยกับชาโอนะครับผมแล้วก็บอกว่ามองเขานะครับผม enter 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 เลยครับผมแล้วเขาจะเอาลูกปัดที่เราซื้อไปเมื่อกี้นะครับผมไปแล้วจบเควสนี้เสร็จแล้วเราจะได้แมลง SP Can 30อันนะครับผมแล้วเราก็คุยกับเขาอีกทีนึงนะครับผมเยี่ยมชมนะครับ enter 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 แล้วเราแจ้งAdventure Card A มานะครับผมนี่การไปเจอการ A มานะครับผมถ้าเราคุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็คุยถังสีนะครับผมเนี่ยถังสีนะครับผมเควสถังสีอันนี้จะเป็นมินิเกมเล็กๆนะครับผมคือให้เราเดินไปตามจุดแล้วก็คิดเลขนิดหน่อยนะครับผมก็เปิดเครื่องคิดเลขมากันได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่คิดเลขไม่เร็วนะครับผมเหมือนผมนะครับจำจุดด้วยนะครับผมลำดับตามนี้นะครับผมคือ yellow blue white green red นะครับผมผมต้องไป yellow blue white green red นะครับผมเควสนี้จับเวลาด้วยนะครับผมประมาณ3นาทีนะครับถ้าใครมีสัตว์ขี่ก็แนะนำใช้สัตว์ขี่แล้วก็ AG living ไปนะครับผมอันนี้มา yellow แล้วนะฮะ yellow อยู่ตรงนี้นะกดนะฮะ700 727 -531ได้196นะฮะอุ้ยอย่ารีบนะครับผม720ลบ347ได้373นะครับโอเคถูกแล้วแล้วก็ไปต่อไปครับผมลบลบมันครับผมจำได้ว่าเป็นกรีนหรือเปล่าหรือว่าบลูนี่แหละนะฮะเราจำนะฮะต้องจำถ้าเป็นบลูนะฮะบลูจะอยู่แถวนี้นะฮะในนี่นี่ตรงนี้นะครับ5คูณ2ได้10นะครับโอเคก็ไปกรีนหรือเปล่าแต่เลนอันสุดท้ายผมจำได้กรีนอยู่ตรงนี้นะครับเอาไปไว้เลยผมว่าผมไม่ทันแน่เลยฮะไว้อยู่ตรงนี้นะครับผม3บวก3ต้องเอาคูณขึ้นก่อนนะครับผมถ้าจะใครเจอโจทย์แบบนี้3คูณ3บวก3ได้12นะครับผมไปกรีนทันหรือเปล่าเนี่ยผมว่าไม่ทันแน่เลย8คูณ3บวก23 47นะครับโอเคไปเลทครับผมจุดสุดท้ายผมลองมาทำตัวรองแล้วนะครับผมตัวรองผมมีสัตว์ขี่นะแต่ตัวหลักผมไม่มีสัตว์ขี่นะครับ115บวก415 1030นะครับโอเคพอเราทำเสร็จแล้วนะครับผมให้คุยกับถังสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับโอเคพอคุยกับถังสุดท้ายเสร็จแล้วครับผมไปตรงกลางเรือนะครับเดินไปตรงกลางเรื
นะขึ้นเรือนะครับผมวิธีนี้หันมุมกล้องครับผมหันมุมกล้องตัวนี้นะครับผมเบลครับผมเหลียวเบลนะฮะโอเคพอเรากดไอ้ระฆังบนเรือเสร็จแล้วนะครับเดินไปหาไอ้เด็กชาโอเหมือนเดิมนะครับผมดูกันนะครับผมว่าเราจะสำเร็จหรือเปล่าทำตามเวลาหรือเปล่านะครับกับชาโอครับโอเคครับผมถือว่าเราทำตามทันเวลานะครับผมโอเคแล้วเราก็เอ็นเทอร์ไปนะครับผมโอเคแล้วเราจะได้ Adventure Card B นะครับผมแล้วเราให้เดินมาตรงนี้ครับผมข้างหลังเรือนะครับผมหมุนกล้องครับผมหมุนกล้องที่สุดเลยนะครับแมวจะอยู่ตรงนี้แมวนักสืบ2พ่อลูกนะครับผมอยู่ตรงนี้ให้เราคุยกับเขานะครับโอเคคุย Enter นะครับไปนะครับผมแล้วก็คุยกับทางสีนะครับผมน้อยสีแบงนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะเป็นมินิเกมเล็กๆน้อยๆที่เราต้องใช้ Adventure B Card นะครับผมถ้าเราทำไม่สำเร็จนะครับผมเราก็ต้องใช้แมลง SP นะครับผม1แมลง SP นะครับแลก B Card ตรงไอ้พ่อลูกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ fail ให้ดูนะครับผมถ้าเราทำ fail นะฮะถ้าเราทำเฟลเครื่องจะระเบิดครับผมเครื่องระเบิดแบบนี้นะครับผมแล้วบีคาร์ดคอยจะหายไปนะครับผมแล้วเราจะทำยังไงล่ะเนี่ยเห็นไหมฮะมันต้องใช้บีคาร์ดคอยนะครับผมบีการ์ดนะครับให้เราคุยกับไอ้แมวสีน้ำตาลตัวเดิมนะครับผมเนี่ย1กระป๋องนะฮะแลกได้1การ์ดนะครับผมโดยเกมอันนี้นะครับง่ายๆครับผมคือเราต้องเรียงสีให้ถูกนั่นเองนะครับผมให้เราใจเย็นๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คำตอบนะครับผมว่าต้องใช้อะไรบ้างจดกันนิดหนึ่งนะครับผมตรงข้างบนมุมซ้ายนะครับผมตอนนี้มันขึ้นมาว่า green ใช่ไหมฮะสองอันนี้นะครับผม green ก็คือสีเขียวนะครับผมสีเขียวจดนะฮะสีเขียวนะครับผมเป็นสีแดงนะครับผมก็คือคำตอบคือแดงนะครับผมโอเคอย่าเพิ่งไว้วางใจยังไม่จบนะครับต่อไปครับผมเป็น blue green yellow นะครับผมblue เป็นเหลืองนะครับผม blue เป็นเหลือง blue อีกทีนึงก็เป็นเหลืองสีที่3คือ green เป็นแดงนะครับผมสีที่4คือ yellow เป็น blue นะครับผมโอเคอย่าเพิ่งไว้วางใจอีกนะครับผมต่อไปก็คือ red blue yellow red yellow red นะครับเอาเลื่อนลงมาดูด้วยนะเพราะว่าเควสนี้นะครับผมอันสุดท้ายจะเป็น8สีนะครับผมแต่อันนี้ถึง6แล้วถึง6นี่ก็คือ 80% แล้วนะครับผม red นะครับผมแดงเป็นเขียวสีที่2คือแดงก็เป็นเขียวนะครับผมแล้วก็บลูเป็นเหลืองเยลโล่เป็นน้ำเงินเรดเป็นเขียวจดไว้นะครับผมโอเคครับผมอันนี้คืออันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายจะเป็น8อันนะครับผมให้เราใจเย็นๆนะครับผมกรีนจีกรีนเรดบลูเรดกรีนเรดเล่นลงมาฮะเรดแล้วก็เยลโล่บลูนะครับผมyellow blue ให้เราจดไว้นะครับผมจดในโน้ตแพดหรือไม่ก็กระดาษนะครับผมแต่นี้ผมจดในเศษกระดาษโอเคครับผมสีแรกครับผมคือ green แดงเขียวเป็นแดงนะครับผมแล้วก็แดงเป็นเขียวสีที่3คือ blue เป็นเหลืองสีที่4ก็คือแดงเป็นเขียวสีที่5ก็คือ green เป็นแดงสีที่6ก็คือred เป็นเขียวโอเคสีที่7ก็คือ yellow เป็นน้ำเงินส่วนสีสุดท้ายก็คือ blue เป็นเหลืองเราถ้าเราทำเสร็จแล้วนะครับผมเราจะได้ e-card coin มา3เหรียญนะครับผมโอเคนี่ครับใจเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็แน่นอนนะผมเลือกแน่ว่าแน่นอนนะครับเขาจะให้เราไปหาแผนที่สมบัตินะครับผมแล้วก็เข้าเรือมานะครับผมตามหาสมบัตินะครับผมเข้ามาในห้องนี้ครับผมห้องแรกโทมัสนะครับผมคุยกับอันนี้นะครับผมไอเปลือกหอยอะไรนี่แหละฮะกดคุยมานะครับผมกดคุยนะครับจะมีโอกาสไม่สำเร็จด้วยนะครับผมคือเราจะโดนเตะออกห้องมาเราก็เข้าห้องไปเอาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จุดที่2ครับผมเดินมาครับผมจุดที่2นะฮะคือท้ายเรือเลยนะครับผมกดคุยกับหนังสือครับผมลุกเนี่ยเขาก็จะแบบอย่ามาแตะต้องหนังสือข้านะครับผมนะฮะให้เรากดคุยเรื่อยๆครับผมจนกว่าจะได้นะครับผมแล้วก็จุดที่3ครับผมคือสมบัตินะครับผมโอเคกล่องเราจะเริ่มจากจุดไหนก่อนก็ได้นะครับผม
แล้วเราก็จุดที่4ก็คือมาตรงนี้ครับผมห้องข้างๆนี่แล้วก็คุยกับเตียงนะครับผมได้เลยเว้ยแล้วก็จุดที่5นะครับผมเข้ามาห้องตรงข้ามนะครับคุยกับพื้นตรงนี้โอเคนะครับผมจุดที่6นะครับเดินลงมาตรงเสาอันนี้นะครับตรงแมวตัวนี้แล้วจะมีตรงเสาเนี่ยฮะอะไรเอ่ยกดคุยโอเคครับผมครบแล้วนะครับผมคือถ้าใครไม่โดนเตะออกห้องเลยก็จะเร็วนะครับผมแต่ถ้าเราโดนเตะออกห้องบ่อยๆก็ทำใจเย็นๆนะครับผม นะครับผมให้เราเดินมาตรงนี้นะครับผมเดินมาตรงนี้นะฮะคุยกับพ่อลูกแมวเหมือนเดิมนะครับผมคุยตัวน้ำตาลนะโอเคคุยกับตัวน้ำตาลคุยนะฮะโอเคพอคุยกับไอ้ตัวน้ำตาลเสร็จแล้วแค่นี้แล้วครับผมเควสก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมแล้วเราเข้าไปคุยกับราโชนะครับผมราโชนะฮะโอเคไปคุยกันเลยนะครับคุยกับราโชนะครับคุยกับราโชเอนเตอร์คุยทีหนึ่งพอคุยกับราโชเสร็จแล้วนะครับผมไปคุยกับแมวกัปตันกะลาสีนะครับผมคุยกับตัวเริ่มเควสเลยนะครับคุยฮะคุยแล้วเราจะได้เหรียญ e-card คอยมา100นะครับผมก็จบแล้วครับผมเควสเอาเหรียญ e-card คอยง่ายๆครับผม103เหรียญนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากจะไปเดินขุดผลไม้หรือว่าตีมอนเพื่อดรอปของเควสนะครับผมแค่นี้แหละครับเดินแค่นี้นะครับผมเอาไปแลกกินแมวง่ายๆครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปเควสวิ่งเดินบนเกาะแมวนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดไลค์ก็ได้ที่คุณอยากจะกดให้กับผมด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่ามัวแต่มองไม่ลองไม่รู้ไม่อยากให้มองอยากให้ลองดูลองเซ่ถ้าไม่ชอบมองชอบลองเดี๋ยวรู้ไอ้พี่ก็ไม่ค่อยเฟี้ยวแต่ก็ได้อยู่อย่ามัวแต่มองไม่ลองไม่รู้ลองดูลองเซ่ถ้าไม่ชอบมองชอบลองเดี๋ยวรู้